ายการชูรัชรสหลังจากนั้นจะเป็นรายการบันทึกภาพเดี่ยวสภาพของคุณอุดมท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการต่างๆที่น่าสนใจของสถานีได้ตลอดทั้งคืนสำหรับคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะรายการนี้เป็นรายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนเฉพาะสกู๊ปนี้จะไว้เฮ้ยYummy. Single player or multiplayer? ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.คุณหมอคือหญิงแต่งงานกับสามีมาแล้ว4ปีหญิงยังไม่มีลูกช่วง3ปีที่ผ่านมาเราก็มีความสุขกันดีนะแต่ช่วงหลังมานี้หญิงต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็ค่ำมืดงานเยอะมากจนหญิงรู้สึกทั้งเหนื่อยทั้งเครียดทั้งวุ่นวายจนไม่ค่อยได้ใส่ใจกับสามีเท่าที่ควรและที่ผ่านมาหญิงจะต้องกินยาคุมตลอดเวแล้วเวลาที่สามีอยากจะทำการบ้านหญิงก็ไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์ร่วมตอนนี้สามีงอนหญิงมากค่ะจนเริ่มกลัวว่าสามีจะแอบนอกใจ จึงรบกวนคุณหมอช่วยแนะนำหรือแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วยนะคะจากหญิงหมดอารมณ์จากช่วงหลังๆมานี้คุณหญิงทำงานหนักเกิดความเครียดเหนื่อยและกินยาคุมเป็นสาเหตุให้เกิดความต้องการทางเพศลดลงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Female Sexual Disorder หรือชื่อย่อว่า FSDD ค่ะวิธีการแก้ไขคือ1คุณหญิงจะต้องเปลี่ยนยาคุมกำเนิด2พยายามเปิดใจคุยกับสามีให้เข้าใจ3การบำบัดด้วยยาเนื่องจากระดับฮอร์โมนลดลงแต่คุณหมอจะต้องเทสต์ตับฮอร์โมนของเราเพื่อหาสาเหตุก่อนที่จะจ่ายยาเพราะการใช้ยานั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายในการแก้ปัญหาค่ะและถ้าคุณผู้ชายที่แฟนของคุณมีอาการเช่นเดียวกัน4เลยค่ะลองพยายามหมั่นหาความโรแมนติกเช่นกินข้าวใต้แสงเทียนให้ดอกไม้สักช่อรับรองว่าแฟนของคุณต้องถูกใจแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอชอนมากนะคะที่มาถ่ายทอดแล้วเรากลับไปพบชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วกลับมาพบช่วงต่อไปของรายการชื่อรักชูรสค่ะ
ค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว I am delightedWe could share in the serenity and joy of this beautiful day as we come together to celebrate the commitment of these Would you mind moving your enormous phone? You mean the enormously awesome galaxy? Search one trick pony. Aren't you a little young to have an iPhone? You want to go? I sheep, copy bots. Autocorrect this. Search karate! Karate! You think if they knew about the Nokia Lumia, they'd stop fighting all the time? I don't know. I think they kind of like fighting. ช่วงศูนย์บรรเทาทุกโรคI'm not afraid to die.
we're featuring and babyผู้ชายและผู้หญิงแต่ส่วนมากจะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าโดยผู้หญิงจะเรียกว่าโรคนิโฟมาเนียแต่ถ้าผู้ชายจะเรียกว่าโรคสเตเวซิสลักษณะอาการเหมือนแบบที่คุณสมองกีเป็นเลยค่ะคือมีความต้องการทางเพศสูงมากมีเพศสัมพันธ์แบบใครก็ได้ไม่เลือกชอบเพื่อตัวเองเวลาหลายๆครั้งชอบโชว์และพูดจาลามกค่ะการบำบัดแบบ Cognitive Behavior Therapy เป็นการทำให้ผู้ป่วยสามารถรับมือต่อสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการได้ 2. ครอบครัวบำบัด 3. พูดคุยบำบัด 4. การใช้ยาและ 5. เป็นวิธีใหม่ที่สามารถช่วยได้คือการนวดบำบัดหรือโยคะทำให้ผู้ป่วยรับมือกับโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะวิธีการบำบัดรักษาก็เยอะแค่มีเธอใกล้ๆก็
What's the worst that can happen? Can we talk like life? Go polite.แบบแรกเรียกว่า conversion reaction แบบที่สองเรียกว่า dissociative type แบบที่สามเรียกว่า somatization disorder ส่วนอาการที่คุณสมองกีเป็นคือ histrionic personality disorder หรือบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียนั้นจะมีลักษณะที่เป็นบุคลิกภาพดูเกินจริงจนเหมือนเสแสร้งซึ่งในแบบหนึ่งอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบที่เล่นหูเล่นตาเชิญชวนยั่วยวนกับทุกคนไม่เลือกหน้าและมากเสียจนดูเหมือนมารยาหรือเล่นละครจึงทำให้สามารถเข้าใจผิดได้ว่าผู้ป่วยด้วยโรคนี้มีความต้องการทางเพศสูงแต่สิ่งที่คนที่เป็นฮิสทีเรียต้องการโหยหาไม่เคยพอนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เพศสัมพันธ์แต่เป็นความรักต่างหากนะคะแล้วสาเหตุของโรคนี้ทำไมหมออ้อยสาเหตุของโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัวความเครียดปรากฏในสภาพแวดล้อมโอ้ยชัดเจนมากเลยนะคะแหลมเลยแล้วก็ได้รู้ถึงความแตกต่างของโรคมีโฟมและแหลมโรคมีที่เกี่ยวกันแล้วนะคะเพราะว่าทั้งสองโรคมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออ้อยที่มาให้คำแนะนำโรคมีได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณสมีกรและคุณสมองยีที่มาช่วยแนะนำอาการให้ผู้ชมทางบ้านได้รับรู้นะคะขอบคุณค่ะTalk like life, go Paul and